คุณยายพรอืมเย็นนี้ทำอะไรป่ะไม่ทำเอ้ยเออทำก็ต้องไปรับพีทที่โรงเรียนตอนเย็นไงก็ดีเลยไงนี่พอรับตาพีทปั๊บเราก็ไปหาครูทรายกันครูทรายเออครูรักษาเด็กบ้าเหรอไปทำไมไปคุยไงคุยเรื่องตาพีทอะไม่ไปทำไมฉันจะต้องไปด้วยพีทมันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเน่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าแอบไปหายายครูทรายนั่นมาแล้วในที่สุดแกก็โดนไอ้โมมันล้างสมองเข้าจนได้ถ้าหากว่าอยากจะไปนะไปเลยสองคนพ่อลูกไปเลยไม่ต้องมาชวนฉันไม่ไปเสียเวลาไร้สาระ